ี่กันอยู่ในช่วงนี้ใช่แล้วแล้วก็มีหุ้นพิการหนึ่งตัวด้วยมันก็บวกขึ้นมานะคะที่ ACC ครับครับครับก็ดีใครถือยาวไว้ก็ได้กำไรนะครับแต่ตอนนี้จะชวนอย่างนี้ครับตอนนี้จะเห็นว่าฟันโฟเนี่ยมีเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับหุ้นไทยรอบนี้ต้องบอกเลยพี่เกิดจากแรงดันของฝรั่งขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยก็ยังต้องพึ่งต้องหนุนเลยโดยหุ้นตัวใหญ่ๆอยู่นะครับผมคิดว่าถ้าใครอยากจะเกาะฝรั่งรอบนี้นะครับก็น่าจะต้องไปที่หุ้นใหญ่ถ้าผมจำได้รู้สึกโฟแรกๆเนี่ยเข้าไปที่ปูนใหญ่เลยนะครับแล้วงบออกมานี่ก็ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวละเกินคาดเลยล่ะนะครับฉะนั้นถ้าใครจะเกาะรอบนี้นะครับต้องเป็นขาใหญ่หน่อยคือเป็นหุ้นตัวแพงหน่อยนะครับเราจะได้มีแนวโน้มที่ดีแล้วก็เกาะไปกับเทรนด์ใหญ่ด้วยนะครับค่ะนะครับส่วนหุ้นตัวเล็กๆของผมก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเข้าที่ของขออนุญาตเอาหุ้นใหญ่กับเข้าด้วยเหมือนกันโอเคได้เลยเป็นหุ้นใหญ่นะครับเพราะช่วงครับแต่ช่วงนี้ก็ต้องระวังแรงขายนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าขึ้นมาใช้ได้เลยนะครับเดือนนี้ขึ้นมาเรียกว่าทันใจนักลงทุนแหละนะครับแต่ว่าแน่นอนการที่ขึ้นเร็วก็จะต้องมีแรงขายสลับออกมาเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดมีแรงขายออกมาแล้วเกิดมีการปรับตัวผมว่าก็เป็นจังหวะที่เข้าช้อนซื้อได้นะครับค่ะพี่ครับผมโอเคได้ค่ะพี่พันธาขอบคุณมากๆนะคะครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณด้วยนะคะ